สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอ g จจในช่องเพียนแล้ววันนี้จิจีมีอนิเมะสนุกๆมาให้เพื่อนๆอีกเช่นเคยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าได้แดงผูกลักบ้านอมากามิเรื่องราวของนักเรียนมอปลายและมิโกะสุดน่ารักในศาลเจ้าอมากามิที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเยพียนอ๋อแลวอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพื่อนๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ y o u ูทูปพิเอ็มเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียงยู u ูปพ e เอ็มอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า1 6 0 0 0คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพิเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีปกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดับพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาเปิดตอนที่1มาการผูกพันคือการผูกพันผู้คนเข้าด้วยกันความสัมพันธ์ที่มีมากมายเท่าจํานวนผู้คนความสัมพันธ์กับงานกับเพื่อนกับครอบครัวแล้วภาพก็ตัดไปที่ชายหนุ่มคนหนึ่งดูเหมือนเขากําลังจะเผลอหลับหลังจากที่เขาเนี่ยอ่านหนังส อยู่บนขบวนรถไฟนะคะและในที่สุดปลายทางที่เขามาถึงนั่นก็คือศาลเจ้าอามากามินั่นเองและในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้อยู่ตรงทางขึ้นศาลเจ้าแล้วนะคะแล้วก็ได้คิดว่าถึงเวลาเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วสินะแล้วเขาเนี่ยก็ได้เดินขึ้นไปบนศาลเจ้านะคะด้วยท่าทางที่แกเลียนของตัวเองนั่นก็คือการอ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลานั่นเองแม้กระทัน่งขณนะดเดินอยู่ซึ่งทําให้ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยถึงก็บบอกว่าอ่านหนังสือด้วยแบบนี้สงสัยมา ขอ,อพรเรื่องการเรียนแน่เลยแล้วในขณะนั้นเองเขาเนี่ยก็ไปหยุดอยู่ที่บ้านหลังนึงนะคะที่อยู่ในสรนเจ้าหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้าไปนะคะแล้วก็พูดว่าขอโทษด้วยนะคบคามิฮาเตะที่จะมารบกวนตั้งแต่วันนี้นะคบแต่ท้ว่าก็ไม่มีเสียงตอบรับได้ๆออกมาจากบ้านนะคะทําให้พระเอกของเราเนี่ยก็เดินเข้าไปในบ้านในขณะนั้นเองเขาก็ได้คิดว่าสงสัยเจ้าอาวาสเนี่ยคงจะอาย,ยุเยอะเกินไปคงจะไม่ได้ยินเราลวมั้งหลังจากนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ถือวิสาสะ ะะเดินเข้าไปเพราะคิดว่าเจ้าของบ้านหรือเจ้าอาวาสเนี่ยอายุเยอะเกินไปในขณะที่เขาเดินเข้าไปในบ้านเนี่ยก็ได้เดินผ่านห้องห้องหนึ่งนะคะซึ่งเสียงในห้องเนี่ยก็ดังออกมาดูเหมือนว่าข้างในห้องเนี่ยจะมีผู้หญิงอยู่แล้วพวกเธอเนี่ยก็คุยกันเรื่องการแต่งตัวซึ่งเอกของเราก็ได้คิดว่าโชคดีนะไม่ได้เปิดเข้าไปเพราะข้างในเนี่ยผู้หญิงกํกลาลังแต่งตัวอยู่แล้วในขณะนั้นเองจู่ๆความคิดเขาเนี่ยก็ได้หยุดลงนะคะเพราะประตูเนี่ยก็ได้เปิดออกแล้วก็พบว่า หลังประตูเนี่ยมีหญิงสาวทั้ง3คนซึ่งเธอเนี่ยหน้าตาน่ารักและที่สําคัญเธอก็โปอยู่จริงๆนั่นแหละคะ่ะและหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะประตูเนี่ยก็ค่อยๆปิดลงและหลังจากนั้นไม่นานประตูก็ถูกเปิดออกอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยก็ตกใจแล้วก็ลงไปนั่งกองกับพื้นนะคะกําเดาเขาเนี่ยก็ได้ไหลออกมาและประตูที่เปิดออกเนี่ยก็เป็นสามสาวคนเดิมแน่นอนในตอนนี้เนี่ยเธออยู่ในชุดมิโกะและในตอนนี้ มิโกะหัวแดงเนี่ยเธอก็ดูเหมือนว่าจะโกรธเป็นอย่างมากเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งกลด่าแล้วก็ปากเกลใส่พระเอกของเราตรงข้ามกับพี่สาวหัวดําดูเหมือนว่าเธอเนี่ยต้องการที่จะประมพยาบาลพระเอกของเราก่อนนะคะส่วนน้องสาวคนเล็กหัวขาวดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะแก่นเซียวเป็นอย่างมากเลยแถมยังแซวพระเอกอีกด้วยว่าในเห็นของดีในสารเจ้าซะนี่แล้วภาพก็ตตดไปที่ห้องรับแขกนะคะในตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยได้มานั่งคุยกับสามสาวมิโกโกะและหลังจาก จากนั้นเขาเนี่ยก็ได้แนะนําตัวนะคะว่าเขาเนี่ยชื่อคามิฮาเตอุริวจะเข้ามาฝากตัวที่อยู่ในศาลเจ้าแห่งนี้สักระยะหนึ่งเพื่อที่เขาเนี่ยจะอยู่ใกล้โรงเรียนเพื่อที่จะติวเข้าคณะแพทย์นั่นเองซึ่งอุริวหรือพระเองของเราเนี่ยก็ได้ถามสามสาวนะคะว่าเจ้าอาวาสไปไหนล่ะครับซึ่งคนที่ตอบนั้นก็คือพี่สาวหัวดํานั่นเองเธอได้บอกว่าเจ้าอาวาสไม่อยู่นะจ๊าจะกลับมาในวันพรุ่งนี้ซึ่งนั่นได้ทาให้อุริวเนี่ยถึงกับถอนหายใจเลยนะคะแล้วพี่สาวหัว ดามเนี่ยเธอก็ได้ชวนอุริคุยนะคะอุริคุงถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอยู่มปลายปีสองสินะงั้นฉันก็เป็นพี่สาวแหละถ้ามีเรื่องอะไรจะพึ่งพาผู้ใหญ่แล้วก็เลียกฉันก็ได้นะจ๊ะอุริคุงซึ่งเธอเนี่ยคือพี่สาวคนโตมีชื่อว่าอามากามิยาเอะนั่นเองดูเหมือนว่ายาเอะเนี่ยจะเป็นพี่สาวคนโตนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเธออายุ20แล้วแล้วก็เป็นนักศึกษามาหาวิทยาลัยแล้วด้วยถึงจะแนะนําตัวแบบนั้นแต่ทว่าน้องหัวขาวก็ได้บอกว่าเห็นว่ายาเอะ ายุมากแบบนี้ก็อย่าประมาทละเพราะเธอเนี่ยก็เหมือนน้องเล็กของเราซึ่งยาเอเนี่ยถึงกับบอกว่าทุกคนอย่าพูดจใจร้ายแบบนั้นสิหลังจากน,านั้นน้องหัวเขาาก็ได้บอกว่าเอาละเห็นแบบนี้นะฉันเนี่ยอายุน้อยที่สุดจะขอออดอ้อนแบบไม่เกรงใจแล้วนะคะฉันเนี่ยชื่ออมากามิอาซาอิตอนนี้เนี่ยอายุ14ปีจะเอ็นดูฉันได้เหมือนน้องสาวก,ก็ได้นะคะและน้องอาซาอิเนี่ยก็ลุกขึ้นมานั่งข้างๆพระเอกของเราทําท่าน่ารักแนเอ็นดูใส่พระเอกของเร ะะซึ่งน้องอาซาอิเนี่ยก็ได้บอกว่าเห็นเธอเป็นน้องสาวบ้างก็ได้ซึ่งพระเอกของเราก็ได้แต่บอกว่าน้องสาวอะไรกันฉันเนี่ยเป็นแค่ผู้อาศัยนะถึงแม้ว่าพี่สาวคนโตกับน้องสาวคนเล็กจะต้อนรับพระเอกของเราแต่ถ้าว่าพี่สาวคนกลางอย่างน้องหัวแดงเนี่ยกลับบอกว่าฉันยังไม่ยอมรับนายในฐานะครอบครัวหรอกนะที่สําคัญการให้ผู้ชายมาใส่แบบนี้นะ่ะฉันขอคัดค้านสุดตัวเลยและคนที่พูดนั่นก็คืออามากมิยูนะหรือพี่สาวคนกลางนั่น ซึ่งอันที่จริงแล้วเธอเนี่ยก็อายุเข้ากับอุริวนั่นเองซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันก็เป็นแค่ผู้อาศัยเท่านั้นแหละไม่มีเวลามาเล่นเป็นครอบครัวกับเธอหรอกขอแค่มีสภาพแวดล้อมอำนวยต่อการเรียนก็พอซึ่งแน่นอนว่าในขณะที่พูดเนี่ยพระเอกของเราก็กางหนังสือออกมาอ่านเลยนะคะซึ่งน้องยูน่ะก็ได้บอกว่าก่อนนะเอาเป็นว่าขอดูท่าทีไปก่อนแล้วก็เลกกันและก่อนที่น้องจะเดินจากไปนะคะน้องยูนะก็ได้บอกว่าถ้าอยากจะกินข้าวดีๆแล้วก็ก็ทําตัวสํารวมหน่อยแล้วกัน นะแถมก่อนออกจากห้องเนี่ยน้องอยูนะยังแกล้งพระเอกของเราด้วยนะคะโดยการเรียกชื่อผิดนั่นก็คือเรียกว่าอุบุคุงแปลว่าไรเดียงสานั่นเองซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้นะคะได้แต่เก็บไว้ในใจแล้วก็บอกว่าฝากด้วยละกันนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดมาในห้องพระเอกนะคะในตอนนี้ยาเอกเนี่ยก็ได้พาพระเอกของเรามาที่ห้องของเขานั่นเองแล้วเธอเนี่ยก็ได้แนะนําว่านี่คือห้องอูริวคุงนะจ๊ะฉันเนี่ยเก็บกวาดเองกับมือเลยแล้วหลัง จากนั้นดูเหมือนว่าเธอเนี่ยพยายามเปิดตู้แล้วก็หาเครื่องนอนให้กับพระเอกของเราแต่ถ้าว่าการเก็บของของยาเอ๋เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะคะพราะเธอเนี่ยยัดทุกอย่างเข้าไปในตู้แล้วของเนี่ยที่ค่อนข้างละเกะระกะในขณะนั้นเองของมากมายในตู้เนี่ยก็หล่นทับลงมาทําให้เกิดเสียงดังซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้รีบวิ่งเข้าไปช่วยนะคะและหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นประตูห้องพระเอกของเราก็ถูกเปิดออกในตอนนี้สภาพพระเอกของเรานน่นก็คือการมีพี่ยาเอ น,นอนทับอยู่บนตัวนั่นเองหน้าอกหน้าใจพี่ยาเอตเนี่ยเต็มหน้าพระเอกเต็มๆเ,เลยในตอนนี้ยูนะเนี่ยถึงกับตะโกนออกว่าโลกจิตวิตีฐานสุดๆเลยหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ปากเกลือเข้าไปในห้องพระเอกนะคะดูเหมือนว่าเหตุการณ์ความวุ่นวายวันนี้เนี่ยยังไม่จบลงเพียงเท่านี้และหลังจากที่จบเหตุการณ์วุ่นวายกับพี่ยาเอตขึ้นนะคะหลังจากนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็เริ่มเอาของจากกระเป๋าของตัวเองเนี่ออกมาจัดเรียงนะคะและในตอนนี้เอก น้องอาซาฮินเนี่ยก็ได้เข้ามาก่อกวนพระเอกอีกคนนึงดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะแกแดดมากเลยเธอเนี่ยได้เข้าไปค้นกระเป๋าพระเอกนะคะแถมยังถามอีกด้วยว่าในกระเป๋าเนี่ยมันต้องมีหนังสือโป๊บ้างแหละอย่างน้อยก็ต้องติดมาสักเล่ม2เล่มหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ค้นกระเป๋าพระอเอกอย่างถือวิสาสะซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรำคาญน้องนะคะและในขณะที่เขาเนี่ยจะเดินเข้าไปห้ามเธอก็ปรากฏว่าพระเอกเนี่ยดันเหยียบกางเกงในของตัวเองแล้วก็ลื่นล้มซะนี่นั่นก็ทําให้ เิดเสียงดังอีกครั้งหนึ่งแล้วประตูห้องพระเอกก็ถูกเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยที่เปิดเข้ามานั่นก็คือยูนะนั่นเองดูเหมือนว่าภาพที่ยูนะเห็นเนี่ยไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เพราะพระเอกของเราเนี่ยได้ขึ้นคอมน้องสาวของเธอแต่ทว่ามันก็ไม่ใช่เหตุการณ์ตามที่ยูนะคิดหลังจากนั้นยูนะเนี่ยก็ได้ทําการสสดเกลือใส่พระเอกของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะและหลังจากจบเหตุการณ์ความวุ่นวายนี้แล้วภาพก็ได้ตัดไปในตอนกลางคืน,คนดูเหมือนว่าพระเอกของเราเนี่ยจะอ่านหนังสือติวจจนนดึก เลยนะคะจนเขาเนี่ยรู้สึกว่าต้องไปล้างหน้าสักหน่อยแล้วเพราะวันนี้เนี่ยอ่านหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้เดินออกจากห้องนะคะเพื่อที่จะไปหาห้องน้ําแล้วก็พบว่าในระหว่างทางเดินเนี่ยมีห้องห้องนึงเปิดไฟอยู่เมื่อเขาเนี่ยเปิดประตูเข้าไปก็พบว่ายูนะเนี่ยนอนหลับอยู่นะคะแล้วเธอเนี่ยก็ได้เตะผ้าของเธอออกไปซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยกำลังนอนหนาวอยู่และด้วยความเป็นคนดีของพระเอกนะคะถึงแม้ว่าเขาจะปากร้ายก ตามเพ่ของเราจึงตัดสินใจนะคะหยิบผ้าหม่มจะไปห่มให้กับยูนะแล้วในขณะนั้นเองจูยูนะเนี่ยก็ได้ลืมตาขึ้นแน่นอนว่ายูนะเนี่ยก็แหกปากร้องยวายนะคะและหลังจากนั้นด้วยความคลุกคลักของทั้งสองคนเนี่ยก็ทําให้สาวๆทั้งสองคนเนี่ยตื่นขึ้นมาเมื่อพี่น้องของตัวเองเนี่ยเปิดประตูเข้ามาก็พบว่าในตอนนี้ยูนะเนี่ยอยู่กับอูริวในสภาพที่ไม่ค่อยน่าดูสักเท่าไหร่ทั้งสองคนเนี่ยได้ปิดประตูแล้วก็ได้บอกว่าขอโทษนะที่มาลบกวน ซึ่งยายตัวแสบอาซาฮิของเราเนี่ยก็ได้บอกว่านายกะว่าจะทําเรื่องทะลึ่งกับเราสามคนพี่น้องให้ครบเลยใช่ไหมและหลังจากที่เรื่องราววุ่นวายเนี่ยจบลงเหล่าภาพก็ตัดมาที่ห้องเดิมนะคะที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นในตอนนี้อูลิวเนี่ยได้นั่งคุยกับสามสาวนะคะว่าทําไมเนี่ยยูนะถึงมานั่งดึกดื่นทำเครื่องล้างซึ่งยูนะเนี่ยก็ได้บอกว่าทําเครื่องล้างให้คนที่มาสักการะเทพเจ้าและหลังจากนั้นสามสาวเนี่ยก็ได้ดึงโบของตัวเองออก เราก็ได้บอกว่านี่คืองานมิโกะของเราและหลังจากนั้นสามคนพี่น้องเนี่ยก็ได้สวดภาวนานะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรแล้วก็ให้เกิดปาฏิหาริย์กับคนที่ได้เครื่องรางจากพวกเธอนั่นเองแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ทักว่าทั้งสามคนเนี่ยมีโบแดงเหมือนกันเลยซึ่งยายเอเนี่ยก็ได้บอกว่านี่คือของที่ระลึกจากแม่ของเธอที่จากไปนั่นเองแล้วมันก็เป็นของที่สําคัญมากสําหรับพวกเธอทั้งสามคนด้วยนะคะซึ่งหลังจากคุยเสร็จแล้วยูนะเนี่ยก็ได้ ถามพระเอกของเรานะคะว่าทําไมนายถึงอยู่ดึกดื่นขนาดนี้ละ่ะซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยตั้งใจอ่านหนังสือติวสอบเพื่อที่จะเข้าคณะแพทย์ที่เกี่ยวโตวนั่นไงซึ่งได้ยินแบบนั้นแล้วย่าเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ลองขอพรที่ศาลเจ้านี่ดูละ่ะศาลเจ้าที่นี่เนี่ยคนที่มาขอพรเรื่องการเรียนมักจะสําเร็จบ่อยๆหลังจากนั้นยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าเกิดขอพรปฏิหารก็จะเกิดขึ้นปฏิหารที่เรียกว่าฝนดาวตกนั่นเองเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขา ก็ได้บอกว่าทําไมพวกเธอถึงเชื่อเรื่องแบบนั้นล่ะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าบาบอสิ้นดีเลยฝนดาวตกหนาที่เกิดในช่วงนี้มักจะมีขนาดเล็กจะตายมีแต่โดนชันบรรยากาศเผาไหม้จนหมดก่อนที่จะตกลงพื้นสมมุติว่าถ้ามันตกลงมาบนพื้นโลกมีหวังว่าคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยตายเพราะแรงกระแทกแน่นอนซึ่งเขาก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยไม่เข้าใจเลยสักนิดว่าจะเชื่อเรื่องหลอกเด็กแบบนี้ที่มันขัดกับหลักวิทยาศาสตร์พันนี้เข้าไปได้ยังไงเทพนิยายล้างสมองช,ชัดๆแน่นอนว่าทันที ที่ยูนะเนี่ยได้ยินความคิดของพระเอกนะคะเธอเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชุดเป็นชุดสาบแช่งทันทีเลยตอนนี้เนี่ยอยากจะไปตอกตะปูบนตุ๊กตาสาบแช่งแทบจะทนไม่ไหวแล้วเจ้าคนมารยาทซ้ำซึ่งในตอนนี้เนี่ยยาเอกเนี่ยพยายามห้าม una, ยูนะอย่างสุดกําลังเลยนะคะส่วนเจ้าตัวคนพูดเนี่ยก็ได้แต่นั่งมองห่างๆนั่นเองแล้วภาพก็ได้ตัดไปในตอนเช้าและในเช้าวันนี้พรอเอกของเราเนี่ยก็ได้ยืนอ่านหนังสือใต้ต้นซากุระนะคะแล้วก็มองเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยในศาล ซึ่งในขณะที่3ามสาวเนี่ยก็ได้แต่งชุดมิโกะแล้วก็คอยต้อนรับผู้คนที่เข้ามาสักการะและขอพรในศาลเจ้านั่นเองและในขณะนั้นดูเหมือนว่ายูนะเนี่ยกำลังคุยกับเด็กต่างชาตินะคะแต่เธอเนี่ยดูเหมือนจะคุยไม่รู้เรื่องและในขณะที่ยูนะเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะไปไม่ถูกพระเอกของเราเนี่ยก็เข้าไปช่วยพูดให้นะคะโดยบอกเด็กน้อยว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยต้องการให้เธอพกสิ่งนี้ไปเพราะมันจะทําให้เธอเนี่ยโชคดีขอให้เ รักษาดีๆนะและหลังจากนั้นเด็กน้อยเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณนะคะซึ่งทําให้ยูน่าเนี่ยเกิดความรู้สึกดีขึ้นกับพระเอกของเรานั่นเองและหลังจากที่เด็กน้อยและครอบครัวจากไปนะคะพระเอกของเราเนี่ยได้คุยกับยูนะว่าการที่ดูแลสารเจ้าแบบนี้ต้องพบเจอผู้คนมากมายโดยเฉพาะคนต่างชาติอย่างน้อยภาษาอังกฤษของเธอเนี่ยต้องให้ได้บ้างสิหลังจากนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็ได้อาสาที่จะตีภาษาอังกฤษให้กับยูนะนะคะซึ่งยูนะเนี่ยก็ได้บอกว่าขอบใจน้อยมากนะอ เป็นว่าฉันจะตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้มากกว่านี้ก็แล้วกันแล้วในขณะนั้นเองจู่ๆก็เกิดพายุซากุระขึ้นนั่นก็ทําให้ลมเนี่ยพัดกันโชกแรงแล้วก็มีเจ้านกตัวหนึ่งเนี่ยโผล่บินมาเกาะที่ผมของยูนะแล้วมันเนี่ยก็ได้ใช้กรงเล็บของมันจิกไปที่โบที่ผูกผมยูนะนั่นเองหลังจากนั้นมันเนี่ยก็ได้บินจากไปนะคะในขณะนั้นยูนะเนี่ยก็ได้นึกถึงแม่ของตัวเองที่ได้มอบโบให้กับเธอเอาไว้ดูเหมือนว่าสมบัติชิ้นสําคัญของ เธอเนี่ยจะหายไปกระมมพร้อมกับเจ้านกตัวนั้นนะคะแล้วภาพก็ได้ตัดมาในตอนเย็นดูเหมือนว่า3คนพี่น้องเนี่ยจะพยายามช่วยกันหาโบของยูนะทั่วสารเจ้าเลยนะคะแต่ทว่าก็ไม่เจอซึ่งในตอนนี้เนี่ยพวกเธอก็พยายามหาจนสุดความสามารถซึ่งยาเอะแล้วก็อาซาฮิเนี่ยพยายามให้กําลังใจยูนะนะคะซึ่งน้องคนเล็กเนี่ยก็ได้บอกว่าพรุ่งนี้พวกเราค่อยมาหาใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะพี่ยูนะส่วน,นยาเอะนั้นก็ได้บอกว่าเทพสถิตเนี่ย อยู่กับเราเพราะฉะนั้นยูนะไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวเราก็หาเจอแล้วละนะหลังจากนั้นพระเอกของเราเนี่ยที่ยืนฟังอยู่ห่างก็ได้บอกว่าอะไรกันหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าเนี่ยนะตลกสิ้นดีเลยซึ่งในตอนนั้นเองยูนะเนี่ยเธอก็ได้ฟิลขาดนะคะแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์โตเถียงขึ้นนะคะนั่นกรทําให้ยูนะเนี่ยโกรธมากๆเลยดูเหมือนว่าการโตเถียงทั้งสองคนเนี่ยทำให้ยาเอกแล้วก็อาซาฮิเนี่ยถึงกับลําบากใจนะคะ ทั้งสองคนอย่าทะเลาะก,กันเลยนะและก่อนที่ยูนะจะเดินจากไปนะคะน้องก็ได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าถึงจะแค่ช่วงสั้นๆแต่การอยู่ด้วยกันก็ทําให้เข้าใจได้แล้วที่นี่นะ่ะไม่ใช่สถานที่ที่นายควรอยู่หรอกนะและหลังจากนั้นยูนะเนี่ยก็ได้เดินจากไปนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องพระเอกของเรานะคะในตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยยังนั่งอ่านหนังสืออยู่ยังดึกเดินแต่ทว่าเขาก็ยังคิดถึงเรื่องยูนะอยู่นะคะแล้วก็คิดว่ามันก็สมควรแล้วแหละพวกเราเนี่ยมันต่างเงินเกิน ไปแล้วในตอนนี้เองในขณนะที่อ่านหนังสือสอบอยู่นะคะเขาเนี่ยก็อ่านไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่ามันมีเรื่องค้างคางอยู่ในใจนั่นเองจนสุดท้ายแล้วเขาเนี่ยก็ได้ตัดสินใจออกจากห้องไปและหลังจากนั้นไม่นานประตูของห้องอูริวเนี่ยก็ได้ถูกเปิดออกโดยสองคนพี่น้องนะคะยาเอะกับอาซาฮินั่นเองดูเหมือนว่าพวกเธอเนี่ยมีเรื่องบางอย่างที่เข้ามาคุยกับอูริวแต่ถ้าว่าอูริวเนี่ยกับไม่อยู่ในห้องตอนนี้ยาเอะเนี่ยก็ลงไปกอดน,น้องอาซาฮินะคะแล้วก็บอกว่าท่านเทพได้รั พาตัวอูริวไปแล้วอาซาฮิแล้วน้องฮาซาฮิเน่ก็ได้กอดปอบพี่สาวของเธอนะคะแล้วก็ได้บอกว่าก็แบบนี้ไงยาเอะถึงดูเด็กกว่าพวกเรา3าคนพี่น้องและหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าอาซาฮิเน่ก็ได้เห็นกรอบรูปที่อยู่บนโต๊ะอูริวนะคะและรูปนั้นก็คือรูปอูริวในวัยเด็กนั่นเองดูเหมือนว่าในมือของเขาเนี่ยจะมีเครื่องลัางมากมายและคนที่อยู่ในรูปถ่ายกับอูริวนั่นก็คือแม่ของเขานั่นเองดูเหมือนว่ารูปนี้เนี่ยจะถูกถ่ายในสถานพยาบาล ดูเหมือนว่าเรื่องของอูริวเนี่ยจะถูกเจ้าอาวาสหรือพ่อของพวกเธอเนี่ยเล่าเอาไว้ว่าอูริวเนี่ยอาศัยอยู่กับแม่ในวัยเด็กซึ่งแม่ของเขาเนี่ยก็ได้จากไปแล้วนะคะซึ่งสองคนพี่น้องเนี่ยก็เข้าใจแล้วว่าทําไมอูริวเนี่ยถึงไม่มีศรัทธาในเทพเจ้าเพราะเขาเนี่ยเคยวอนขอในสิ่งที่เขาเนี่ยไม่มีทางได้สมหวังนั่นเองและในขณะที่ยาเอกกับอาซาฮิเนี่ยกุยเรื่องพระเอกของเราแล้วก็พบว่าด้านนอกประตูเนี่ยยูนะเนี่ยเธอได้ยืนฟังอยู่ ข้างนอกประตูนั่นเองและในตอนนี้3สาว3คนนะคะก็เข้าใจแล้วนะคะว่าทําไมอูริวเนี่ยถึงไม่มีศรัทธาในเทพเจ้าเป็นคนที่ซื่อตรงและมั่นใจว่าทุกอย่างเนี่ยต้องทําด้วยตัวเองเท่านั้นถึงจะสําเร็จแล้วภาพกระตัดไปที่สถานที่แห่งหนึ่งในตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยพยายามปีนต้นไม้เพื่อที่จะตามดูลังนกนะคะว่าเจ้านกตัวที่ขโมยโบของยูนะไปได้เก็บโบของยูนะไว้ที่ลังหรือเปล่าแน่นอนว่าเขาเนี่ยได้ปีนขึ้นต้นไม้ต้นแล้วต้น เล่าจนตัวเองเนี่ยสะบักสะบอมสุดๆไปเลยซึ่งในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้แต่นั่งคิดนะคะว่าหาไม่เจอง่ายๆเลยแฮป่านี้แล้วสินะแล้วก็ได้คิดว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะต้องมาหาใหม่สินะแลวในตอนนั้นเองเขาเนี่ยก็ได้เตือนสติตัวเองนะคะว่าอย่าท้อแท้ไปสิท้อแท้ไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาและในขณะนั้นเองจู่ๆพระเอกของเราเนี่ยก็ได้นึกเรื่องราวที่สามสาวเนี่ยได้บอกกับเขาก่อนหน้านี้นั่นก็คือการภาวนาต่อเทพเจ้าเทพเจ้าเนี่ยจะต้อง รับรู้อย่างแน่นอนแล้วภาพก็ตัดมาที่ยูนะในตอนนี้น้องยูนะเนี่ยได้ออกมาวิ่งในบริเวณสารเจ้านะคะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยกำลังตามหาอุลิวอยู่นั่นเองและในขณะที่เธอเนี่ยกำลังวิ่งเธอก็ได้ยินเสียงปลบมือขอพรแล้วในขณะนั้นเองยูนะเนี่ยก็ได้พบพระเอกของเรานะคะยืนอยู่ในจุดหนึ่งของสารเจ้าดูเหมือนว่าเขากําลังขอพรขอให้เจอโบของเธอที่เธอเนี่ยได้ทําหายไปนั่นเองและยูนะเนี่ยก็ได้เข้าไปขอพรอยู่ที่ข้างอุลิวนะคะ แล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะสามารถปรับความเข้าใจหากันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยทั้งสองคนเนี่ยขอโทษกันและกันแล้วหลังจากนั้นไม่นานนักสองคนพี่นออ้องยาเอกอาสิฮิเนี่ยก็าตามทั้งสองคนมาเจอดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นม่วงยูนะแล้วก็อูริวมากๆเลยแล้วหลังจากนั้นทั้งสี่คนเนี่ยก็ได้ชวนกันกลักกบ,บบ้านนะคะหรือกลับที่พักแล้วในขณะนั้นเองจู่ๆลมแรงเนี่ยก็ได้พัดมาที่ทั้งสี่คนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ดูเหมือ เหมือนว่าซากุระเนี่ยจะเลืองแสงและท้องฟ้าบนฟ้าเนี่ยก็มีดาวมากมายที่ตกลงมาดูเหมือนว่านี่คือปฏิหารดาวตกนั่นเองในตอนนี้ภาพความสวยงามบนท้องฟ้าและซากุระที่โบยบินเนี่ยทำให้พระเอกของเราเนี่ยถึงกับตื่นตะลึงไปเลยนี่คือสเก็ตด,ดาวฝนแห่งความสมหวังนั้นหรอซึ่งทั้ง4ี่คนเนี่ยก็ได้ตื่นตะลึงกับภาพที่ตัวเองเห็นนะคะซึ่งเมื่อเห็นแบบนี้แล้วพระเอกของเราเนี่ยยังยงกับทฤษฎีความเป็นจริงเลยก็แค่ฝนดาวตกกับพายุซากุระ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดที่เหมาะเม้งเฉยๆแล้วนะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นสักหน่อยนึงซึ่งยูนะเนี่ยก็ได้บอกว่านายนี่เป็นผู้ชายที่น่าเบื่อของแท้เลยนะรู้ไหมนายมองให้ดีสิภาพความสวยงามเบื้องหน้าของนายน่ะและหลังจากนั้นเบคของเราเนี่ยก็ได้มองไปเบื้องหน้าตัวเองนะคะว่าข้างหน้าตัวเองเนี่ยมีมิโกสวยๆถึง3คนที่อยู่ข้างหน้าทำกลางวิวหลักล้านนั่นเองและหลังจากนั้นไม่นานทั้ง4ี่คนเนี่ยก็ได้เดินกลับที่พักนะคะและภาพก็ตัดไปบนต้น ม้ตน,นึงดูเหมือนว่าต้นไม้ที่พวกเขาทั้งสี่คนเนี่ยหยุดคุยกันบนหลังนกเนี่ยจะมีโบของอยูนะาอยู่และดูเหมือนว่าเทพเจ้าที่ดูแลศาลเจ้าแห่งนี้จะทําให้ปาฏิหาริย์ของทั้งสี่คนเกิดขึ้นนะคะลมได้พัดไปที่โบนั้นนะคะแล้วโบของยูนะาเนี่ยก็ได้ตกลงมาที่หัวของยูนะานั่นเองในที่สุดปาฏิหาริย์ก็ได้เกิดขึ้นทมกางคนทั้ง4ี่คนแล้วนะคะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่1